ทางเทศบาลเมืองแพร่ได้รับมอบหมายภารกิจจัดเกี่ยวกับสร้างความสมานฉันท์และปองดองนะครับโดยจัดกิจกรรมที่ขาดสามใบนะครับโดยร่วมกับจังหวัดทหารบกตรินนะครับแล้วก็ภาคประชาชนภาคเอกชนนะครับทำกิจกรรมต่างๆครับได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีครับก็ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับสร้างความสามัคคีปองดองและเดินหน้าประเทศไทยต่อไปครับ